สวัสดีครับในคราวนี้ตามที่ผมเคยบอกไว้ให้แล้วผมจะลงคลิปที่เจาะเกี่ยวกับเรื่องเจมมิดอเวกให้โดยเฉพาะเลยซึ่งก็คือเราจะเริ่มมาเจาะลึกกันว่าอันไหนน่าสนใจไม่น่าสนใจอันไหนน่าจะทิ้งอันไหนน่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตเรามาดูกันเอาล่ะผมจะเริ่มปูพื้นฐานเผื่อไว้ให้สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยจริงๆไอ้เจมมิดอเวกหรือปลุกพลังเทพเจ้าผมจะไล่ตั้งแต่เจมขยะเลยซึ่งก็คือเจมอย่างนี้ถ้ากรณีเจมอัญมณีเนี่ยถ้าชื่อไทยคืออัญมณีมันจะมี4ดาว5ดาว6ดาวแล้ว6ดาวถ้าปลุกพลังแล้วจะกลายปลุกพลังหรือที่ผมเรียกว่าอเวกแล้วจะกลายเป็นดาวสีม่วงๆซึ่งดาวสีม่วงๆเนี่ยคือเจมปลุกพลังหรือเจมอเวกแล้วถ้าปลุกพลังเทพเจ้าหรือมิดอเวกซึ่งมันจะกลายเป็นดาวสีฟ้าฟ้าดาวสีฟ้าฟ้าที่ว่าก็คือแบบนี้เดี๋ยวผมจิ้มให้ดู Gaze into the abyss พอเป็นดาวสีฟ้าฟ้ามันจะมีออปชันข้างล่างเพิ่มมาเห็นไหมมันจะเป็นแถวที่2เพิ่มมาซึ่งมันจะสุ่มมันจะมีรายละเอียดบอกว่าคืออะไรซึ่งทุกคนสามารถดูได้ในคู่มือมันจะมีบอกเช่นอย่างนี้คุณก็จิ้มไปที่อันที่ดาวฟ้าแล้วจะมีบอกอันนี้คือแถวที่2ที่มันจะบอกมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเอาเป็นว่าผมไล่ให้ดูก่อนสำหรับ It's over now เจมที่กรณีเป็น4ดาวปกติเราจะไม่ใช้กันยกเว้นเป็นเจมที่หายากที่เป็นแบบที่เราใช้กันก็อย่างพวกเจม Awake หรือเจมอัญมณีอดีตเซเว่นไนท์อย่างเงี้ยบางทีเราได้มามันจะเป็น4ดาวไม่ค่อยจะได้มาแบบ6ดาวเจมดาร์กไนท์อย่างเงี้ยบางทีก็ได้มา4ดาวเปิดจากสงครามชิงปราสาทอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็น4ดาวแล้วก็จะต้องบวกให้มันเป็น5ดาวแล้วก็แรงอัพคือเลื่อนขั้นให้มันกลายเป็น5ดาวแล้วก็ทำเป็น6ดาวพอเป็น6ดาวเรียบร้อยแล้วเลื่อนเป็น6ดาวเรียบร้อยแล้วก็ต้องบวกมานั่งบวกต่อซึ่งเราก็ต้องบวกไปให้มันเป็นเราก็ต้องบวกไปให้มันเป็นบวก5คือมันต้องบวก5แล้วมันจะเลื่อนขั้นได้พอเลื่อนขั้นปุ๊บเราจะปลุกพลังการปลุกพลังเนี่ยเราจะต้องมีวัตถุดิบ1คือทองอันที่2คือเจมอะไรก็ได้อัญมณีอะไรก็ได้ที่บวก5เรียบร้อยแล้วซึ่งไออัญมณีอะไรก็ได้ที่บวก5เรียบร้อยแล้วผมจะเอาอัญมณีที่ผมไม่ได้ใช้ซึ่งก็คืออัญมณีเซเว่นไนท์ที่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมไม่คิดจะใช้เพราะมันกากกากยังไงเดี๋ยวค่อยว่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอันนี้2ก้อนต้องใช้2การปลุกพลังเปลืองมากจริงๆนอกจากใช้ทอง 800,000 แล้วยังใช้ไอ้นี่บวก5และการบวก5คุณก็จะใช้ทองในการบวกอีกแล้วคุณก็ต้องบวกต้นบวกวัตถุดิบซึ่งคุณต้องบวก5 3เม็ดแล้ว6ดาวด้วยนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็คงจะหนักอยู่แต่สำหรับผมชินแล้วผมบวกสำรองไว้อย่างที่เห็นเพียบพอเป็นเจมมิดอเวกพอเป็นเจมอเวกแล้วมันก็จะมีหลากหลายมากขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ต้องบวกไปให้บวก5อีกเดี๋ยวเรามาผมยังมีอีกเม็ดนึงผมก็ต้องบวกให้แม่งบวก5ซะ Worldbot เอามาบวกทิ้งเล่นก็ได้เราส่วนใหญ่คือผมมีอะไรไว้เรียบร้อยครบอยู่แล้วไงแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ๆนี่อาจจะเก็บไว้ใช้ Worldbot นี่ยังใช้ได้อยู่ผมก็ต้องบวก5ซะแล้วก็ awake เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ผมจะทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคือถ้าจะ awake เมื่อไหร่ผมก็ใช้ awake ได้ทันทีพอเราทำอันนี้เสร็จเราก็ต้องบวก5ซึ่งพอบวก5เสร็จคุณจะใช้อันนี้ก็ได้อันนี้จะได้แค่1จะได้แค่1ผมก็จะใช้ไอ้ขยะพวกนี้ซะมันก็จะใช้เยอะอยู่คุณก็ต้องหาเดี๋ยวค่อยบวกแล้วกันผมขี้เกียจต่อไป
การจะมิดอเวกเนี่ยคุณต้องบวก5เรียบร้อยแล้วอันนี้จิ้มไปที่ตัวนี้อันนี้คือเชนเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีไลท์คริสตัลซึ่งฟาร์มได้จากแมป13-5พื้นที่แผนที่13อ่ะนั่นแหละซึ่งก็ต้องฟาร์มมาแต่การมิดอเวกเนี่ยปลุกพลังเทพเจ้าคุณจะต้องมีอันนี้ไอมันเพชรสวรรค์อ่ะแล้วก็มีทอง5ล้านไอช่อง2ช่องเนี้ยมันคือต้องเป็นเจมเดียวกันแล้วสีเดียวกันด้วยสีเดียวพูดง่ายๆก็คืออันที่ผมมีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไหนวะอยู่ไหนนี่เอออย่างนี้เนี่ยโชว์ล็อกจีวิวอย่างนี้บางทีมันจะไม่เห็นเพราะว่าอันนี้ผมล็อกมาอยู่แต่ว่าผมไม่แนะนำให้กดแบบนี้เพราะว่าคุณจะพลาดไปเลือกบางทีอาจจะไปเลือกอันที่ผิดเราจะมามิดให้ดูไหนๆเราก็จะมิดแล้วผมมีอะไรบ้างผมน่าจะมิดได้อยู่ต้องระวังอารีนา7 vs 7เนี่ยคุณจะต้องใช้เยอะขึ้นคุณต้องใช้ของ7เซตผมจะทำอะไรล่ะผมเอาโครออกแล้วกันอ่ะผมทอดออกมาก่อนจะมิดผมแนะนำให้ปลดล็อกแบบนี้เพื่อความชัวร์คุณจะได้ไม่พลาดไปจิ้มผิดอันแล้วไปมิดเอาไว้ผิดอันอะไรอย่างนี้เอาละเราก็จะเห็นแล้วจึกจึกคุณต้องมีออฟเดียวกันเป๊ะไอ้นี้ออฟอันนี้คืออันต้นอันต้นคือคลีลิทัลเลดก็คืออัตราคลีอัตราจุดแล้วก็อันสีแดงนะอันนี้ของอันต้นของผมเป็นสีแดงบวก5แล้วผมก็ต้องมีแบบเดียวกันคือเหมือนกันละ3เม็ดซึ่งจากที่เราเห็นกว่าจะเอาเวกได้กว่าจะบวก5สำหรับผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นเก่าหนักหนักอยู่นะกว่าจะบวก5แล้วต้องหา3เม็ดแล้วยังต้องหาไอ้อันนี้อีกไอ้อันเนี้ยไอ้เพชรเนี้ยซึ่งมันหายากถ้าคุณไม่เติมโหมดบราวสงครามประจันหน้าสงครามประจันหน้าเนี่ยมันแจกน้อยผมว่าจะคอมเมนต์ไปอยู่มันคอมเมนต์ได้ยังวะยังเสนอไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาล่ะเรามาดูอันนี้ 10% 75บวกลงเล่นอีกบวกอีก20คุณก็จะใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์3ถึง4อาทิตย์ถึงจะก็คือประมาณเดือนนึงคุณก็จะมิดอเวกได้อันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะคอมเมนต์ให้ปรับเดี๋ยวผมจะไปคิดเรทคิดอะไรปรับรางวัลให้มาอีกทีนึงแล้วเสนอไปซึ่งมันไม่สมดุลอย่างมาก oh my. แต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการเอาไว้ก็คงต้องซื้อเอา899คุณก็จะได้อันนี้ส่วนไอ้ 2,500 ผมกดไปแล้วเพื่อที่จะลงคลิปนี้ให้คุณดูเอาล่ะเราจะมิดเอาไว้กันให้เห็นกัน It's over now. เรามิดกันก่อน ซึ่งการมิดเอาไว้ไอ้เจมพวกเนี้ยเป็นอะไรที่เปลืองมากๆอ้าวอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนี่หว่าผมยังไม่ได้ทำนี่หว่า Nate's got some mail for you ผมมีMate's got some mail for you อาจจะครบแล้วเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้แล้วเราก็จะ Mid Awake โหแม่งแดกเยอะจริงๆตั้งแต่อัดคลิปมานี่ผมเสียไป6เม็ดแล้วนะไอ้บวก5เนี่ยคือกูขี้เกียจบวกเอาไว้ทีหลังป่ะเราจะ Mid Awake กันก่อนขี้เกียจเสียเวลามันคือเจมไหนวะเจมนี้ที่ผมล็อกเอาล่ะเรา Mid Awake กันปึ๊บปึ๊บจิ้มไออันนี้มันจะสุ่มออปชันที่2 counter rate เรามาดูวิเคราะห์กันว่าไอออปชันที่2เนี่ยมันมีอะไรดีๆบ้าง
จมผมจะไล่ไอ้ normal เนี่ยผมคงจะข้ามนะคงไม่มีใครใช้เรามาดูเจม7 night อ่ะเจม7 night เนี่ยออปชั่นที่2มันไม่คุ้มอย่างมากอ่ะดูดีลดดาเมจ9เคาน์เตอร์ดาเมจ15ลีเทลดาเมจ15อย่างเงี้ยคือไอ้เกมเนี้ยกากไม่ต้องไปมิดเปลืองเว้นแต่ว่ามันแจกมาได้แบบมิดอเวกแล้วอันนั้นค่อยว่ากันอาจจะใช้มีที่ดูได้ก็คือสปีดบวก3คุณจะเอาไปใส่ก็ได้แล้วแต่ดูแล้วแม่งไม่น่ามิดอย่างมากเว้นแต่ว่ามันแจกฟรีอันนั้นว่ากันอีกทีอาจจะหาช่องไว้ใช้ให้ตัวกากๆเล่นก็ได้อยู่ World Boss เอาล่ะเจม World Boss อันเนี้ยน่าใช้ระดับนึงส่วนไอ้ออปชั่นพวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือผมว่ามันแทบใช้ไม่ได้อ่ะถ้าในระดับล่างๆอ่ะได้อยู่แต่ระดับพอสูงๆขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างไลฟ์สตีลอย่างเงี้ยดูดเลือดคือเจมอดีต7 night อ่ะมันจะมีเจม survive with 1 HP ก็คือเลือด1คุณจะรอดได้แบบเลือด1แล้วมันมีความสามารถไลฟ์สตีลมาให้มันก็ไปอยู่ในเจมนั้นแล้วหรือบล็อกมันก็จะมีลดดาเมจบล็อกไปอยู่ในเจมอดีตให้แล้วส่วนไอ้คลีเรทลิเทิลเรทเนี่ยมันไปอยู่ในเจมดาร์กไนท์แล้วซึ่งมัน2ออปชันเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเดียวส่วนอันนี้เจมดาร์กไนท์มันมีบวก30ถูกป่ะมันมีบวก30ซึ่งมันเยอะกว่าถึงแม้มันจะเลือกกายหรือเวทเราคงมันตัวเดียวมันคงไม่มีทั้งตีทั้งกายทั้งเวทในตัวเดียวหรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันใช้เจมดาร์กไนท์ถ้าต้องการเยอะหรือถ้าไปใช้อดีต7 night มันก็จะมีกายบวก20แล้วก็ดิเฟนซ์บวก20ส่วนไอ้คลีดาเมจมันไม่ต้องไปใส่อ่ะอย่าไปใส่เลยถ้าคุณจะใส่คุณไปใส่ลิเทิลดาเมจก็ได้มั้งเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่น่าจะมีใครใส่อยู่แล้วล่ะยากถ้าเป็นเมตาสมัยเมื่อเจฟตอนนั้นอ่ะผมเคยใช้อยู่บล็อกเรทคงพูดไปแล้วเคาน์เตอร์เรทถ้าจะใส่ไปใส่เจมดาร์กไนท์เหอะมันมีเพิ่มเคาน์เตอร์ดาเมจให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเพิ่มแต่ว่ามันไปใช้เจมอดีต7 night มันมีเพิ่มเคาน์เตอร์ดาเมจให้ด้วยหรือถ้าจะเอาเคาน์เตอร์เรทจริงๆคุณไปเอาดาร์กไนท์ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยพูดอ่ะดาร์กไนท์เนี่ยมิดอเวกมันมีบวกเคาน์เตอร์เรทแล้วบวก 30% คือมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ที่จะมิดอเวกส่วนไอ้ออปชันมันมีดีแค่สปีดบวก3กับลดดาเมจ 10% แต่ลดดาเมจ 10% มันก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นไอ้เจมเวอร์บอสเนี่ยไม่น่าจะมิดอเวกสักเท่าไหร่ไม่น่าจะคุ้มค่าวัตถุดิบต่อไปเจมอดีตเอ้ยเจมจักรพรรดิ4จักรพรรดิโฟร์ลอร์ด4จักรพรรดิก็คือพวกเอสพวกลินลิโป้ลิงใช่ป่ะลิงนี่มัน7เดโมนลอร์ดแล้วป่าววะช่างหัวมันคือเจม4จักรพรรดิ4จักรพรรดิเบสิกบวก20ไอเบสิกแอทแทคบวก20คือตีธรรมดาบวก 20% มีแนวโน้มได้ใช้อยู่แต่ไม่น่าจะได้ใช้มากใครจะได้ใช้พวกตีโต้ทั้งหลายแล้วเอาดาเมจแรงๆได้อยู่เบสิกมันถือเป็นเบสิกแอทแทคเหมือนกันลิเทิลดาเมจบวก20ก็ได้อยู่มันก็ได้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ก็จะต้องการแรงขนาดนั้นเลยเหรอเราจำเป็นต้องใช้ออปชันอย่างอื่นมากกว่าไอ้อีกอย่างการจะใช้ไอ้พวกนี้คุณต้องติดจุดอ่อนแน่ๆแล้วยิ่งมีแรดกิจเข้ามาแม่งลดอัตราจุดอ่อนเข้าไปอย่างนี้ยิ่งส่งผลเข้าไปใหญ่เลยเจมสปีดแอทแทคบวก3อันนี้น่าจะได้ใช้สำหรับกรณีหายากแต่เอาจริงๆถ้าเป็นระดับสูงๆอาจจะใช้อดีต7 night หรือเราอาจจะมามิกซ์กับออปชันพวกนี้ซึ่งออปชันพวกนี้อัตราบวก 16%ไปใส่เจมดาร์กไนท์เหอะบวก20ถูกปะมันเอฟเฟกต์แอทแทคบวก5อาจจะได้อยู่ถามว่าได้ไหมอาจจะได้อยู่เพราะว่าผมมีอันนึงที่ผมกดมาแล้วมันเสือกเป็น It's over now มันเสือกได้มันเสือกเป็นอันนี้มันเป็นเจมเบื้องมันเป็นเอฟเฟกต์แอทแทคบวก5แล้วได้ออปชั่นสปีดบวก3ซึ่งมันก็คือเหมือนกันอะมันก็เหมือนกันเหมือนใส่เจมสปีด3แล้วบวกเอฟเฟกต์แอทแทคไอ้เลขฟ้าโอกาสเอฟเฟกต์แอทแทคเรทอ่ะบวก 5% บวก3แล้วบวก5อันนี้บวก5แล้วบวก3แม่งก็คือพอๆกันอ่ะมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เจมเนี้ยมันก็ไม่ค่อยน่า
มิดเอเวนเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อไปดาร์กไนท์เดี๋ยวคุณก็น่าจะได้อันนั้นอยู่ดีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยรีคอฟลี่สกิลไออันเนี้ยมันคือเพิ่มไออัตราไอพวกฮิลทั้งหลายจะฮิลแรงขึ้นถามว่าช่วยได้ไหมพวกหมาอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ใช้แต่ดูแล้วมันน่าช่วงเนี้ยน่าจะมีอะไรที่มันจำเป็นมากกว่าถ้าเกิดเหลือแล้วอ่ะผมว่าเบสิกแอทแทค 20% กับรีคอฟลี่สกิลบวก 20% น่ากดไว้น่ามิดเอาเวกไว้นะถ้าวัตถุดิบเหลือแล้วนะถ้าเหลือแล้วถ้ายังไม่เหลือยังขาดแคลนขาดสนอยู่อย่าพึ่งส่วนสกิลคูลดาวน์ลด 10% มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อ่ะถ้ามันลด20มันยังน่าสนอยู่ถ้าอยากได้ลดอย่างนั้นคุณไปใส่อาวุธจุดอ่อนไหมออกสกิลทิ้งลดไป10วิถ้าเป็นอาวุธสวรรค์ใส่ไป2ชิ้นแม่งลดเยอะอยู่อ่ะลด15วิอ่ะส่วนไอ้ลดดาเมจเบอร์บล็อกคุณไปใส่เจมอดีตเซเว่นไนท์เถอะมันเพิ่มบล็อกเรทให้ด้วยแล้วยังลดดาเมจบล็อกให้ 20% ไม่ใช่ 10% ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเจม4จักรพรรดิน่าสนใจแค่เพิ่มไอ้รีคอเวอรี่กับเบสิกแอทแทคที่น่าสนใจแต่กรณีนี้คือเมื่อคุณเหลือๆเท่านั้นนะต่อไปเจมอดีต4จักรพรรดิ For Lord of O อันเนี้ยน่าจะได้ใช้กันอยู่แต่ว่าฐานเนี่ยผมเรียกอันเนี้ยออฟผมเรียกว่าออฟฐานนะออฟฐานไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่กากไอ้ที่น่าจะได้ใช้คือเจมอเวกเจมอเวกแล้วก็มีเจมต้านสะท้อนมีเจมต้านคูดาวที่น่าสนใจคือ3อย่างนี้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะตีเบิ้ลคุณไปใช้ประดับเหอะไม่ต้อง 30% ด้วย 100% เลือด1 3โอกาส 30% คุณไปใช้อดีตเซเว่นไนท์เหอะ 100% แล้วคุณยังมีไลฟ์สติลฮิลดูดเลือดได้ด้วยจริงไหมเพิ่มโอกาส 10% เนี่ยคุณไปใช้อดีตเซเว่นไนท์เหอะมันมีเพิ่มต้านสถานะ 10% ให้และออปชั่นmid awake น่าจะดีกว่าต้านสถานะ 10% ก็เหมือนกันมันคือ2ออฟเนี้ยอยู่ในอันเดียวกัน2ออฟเนี้ยมันคือ2อันเนี้ยอยู่ในอันเดียวกันในเจมอดีต7 night เพราะฉะนั้นที่น่าสนใจคือเจม awake เพิ่มเกรด awake ลดคือเค้าเรียกไงอ่ะลดเกรด awake ให้ใช้น้อยลงให้ชาร์จให้มันเต็มไวขึ้นอ่ะพูดง่ายๆให้มันเต็มไวขึ้นเดี๋ยวไปพูดการชาร์จเกรดเอาไว้เดี๋ยวจะยาวคือมันเต็มไวขึ้นอะว่าง่ายๆว่างั้นแล้วก็เจมต้านสะท้อนอันนี้มันจะดีกว่าโพเทนตรงที่มัน 100% ไม่ใช่90รวมถึงคูลดาวน์เหมือนกันก็ 100% อาจจะมีแนวโน้มได้ใช้บ้างในบางเมตาหรือบางช่วงหรือแล้วแต่ที่ตัวที่คุณต้องการ 100% ไม่ใช่90คือแบบว่าถ้าโดนสะท้อนไปทีคือคูชิบหายแล้วอะหรือคุณต้องการตัวนี้กันคูดาวไว้ชัวร์ๆอย่างน้อยอุ่นใจตัวหนึ่งไม่ต้องมาซวยกัน2ตัวแล้วติดคูดาว2ตัวซวยมหาซวยอะไรอย่างนี้แบบช่องเจมว่างๆอ่ะคุณอาจจะใส่อันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่น่าสนใจที่รีบทำก็คือเจมอเวกลองมาก็คือต้านสะท้อนอมตะจากการสะท้อนอ่ะการสะท้อนแล้วก็การคูดาวส่วนไอออปชั่นเสริมเนี่ยคิเลตลิเทิลเลตเนี่ยน่าจะไปทาง PVE ซะมากกว่า PVE คือ PVE เนี่ยเราไม่ค่อยใส่เจมอัตราคลิหรือลิเทิลกันอยู่แล้วถูกปะเราไม่ใส่กันอยู่แล้วน่าจะไปช่วยได้กรณีไม่มีบัฟกิลอะไม่มีบัฟกิลช่วยแบบเขาเปลี่ยนไปลงใช้เซอินก็อาจจะไม่มีคิเลตอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นเราฟาร์มมังกรอยู่คิเลตหาย 30% ชิปหายเลยค่ะบอกเลยว่าชิปหายเลยเอาไว้ใส่มังกรไม่คลีเนี่ยมันไม่ตายครับแล้วเลดไอ้ถ้ามังกรจะเฟลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเป็นคลีเลดก็น่าไปได้ใช้ใน PVE เพิ่มเอฟเฟกต์สเตตัสเอฟเฟกต์คลีเลดอันเนี้ยน่าจะได้ใช้เพิ่มเกรดเอาไว้และเพิ่มอัตราติดสถานะ 10% ลองคิดดูมีเลียอย่างมีเลียอย่างเงี้ยถ้าออปชันเพิ่มติดสถานะ 10% ไอมิเลียเนี่ยมันลดต้านสถานะตาบอด20แล้วถ้าไปใส่ไอต้มหูใหม่อ่ะของแรดกิดอ่ะเพิ่มติดสถานะ20แล้วมาเจมมิดอเวกบวก10เข้าไปอีกมันบวก30แล้วลดต้าน20
ต้าน90ลบ20เหลือ70แล้วโอกาสติดสถานะตาบอด 100% บวก20บวก10จากอันนี้แล้วบวกฟอร์เมชั่นอีก10เป็นบวก40 140เจอกับต้าน70มันจะเหลือเหรอโอกาสติด 70% ขนาดมีโพเทนต้านนะคืออารีนาสูงๆนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากถ้ามันทำของมาพร้อมๆถ้ามันไม่มีต้านไม่ต้องพูดถึงมึงติดแน่ๆโอกาสติด 140% ทะลุ100เลยจ้าอันนี้น่าสนใจ status effect case rate 10% ถ้าได้เก็บไว้ effect attack rate 5% อันเนี้ยไม่ค่อยแนะนำแต่ทำถ้าได้มาได้โอเคไหมก็ดีอยู่มันไม่ค่อยมีผลมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากแต่เพียงแต่ว่าไอ้เจมอดีต7 night มันจะมีออปชันเนี้ยเพียงแต่เป็น 10% เพราะฉะนั้นไอ้ effect attack ไอ้เลขฟ้า 5% ไม่ค่อยน่าสนใจ speed attack บวก 3อันเนี้ยผมว่าได้อยู่คือตัวที่ตีเปิดนะตีเปิดเกตอเวกบวก3แต้มแล้วแล้วการตีเปิดเนี่ยมันต้องใส่เจมสปีดถูกป่ะคุณสามารถรวบเจมสปีดและเจมเกตอเวกไว้ได้ในเม็ดเดียวแล้วคุณจะมีช่องว่างเจม1เม็ดคุณจะมีช่องว่างเจม1เม็ดเพิ่มขึ้นมาทันทีโดยที่คุณไม่ต้องใส่เจมสปีดคุณใส่เจมอเวกเม็ดเดียวแล้วได้สปีดด้วยได้เกตอเวกด้วยถ้าคุณไม่ได้ใช้เจมนี้เอาไปใช้ใน PvE ได้นะคะPVE เนี่ยถ้ามังกรเจเบลมันสปีดมันน้อยถูกป่ะถ้าตัวข้างหน้าคุณใส่สปีดน้อยสุดเจเบลคุณตีเปิดเกตเอาไว้คุณชาร์จแล้วโดนสกิลสักอีกสักหน่อยแล้วใช้สกิลบัฟโจมตี1เป้าอ่ะไอ้สกิลบนอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเกตเต็มแล้วล่ะคุณไม่ต้องใช้สกิลล่างคุณเอาไว้โป้งได้เลยถ้าโป้งเดียวตายคือจบลงถ้ามังกรไวขึ้นสปีดแอทแทคบวก3น่าสนใจเพิ่มสถานติดสถานะ 10% น่าสนใจออดาเมจลด 15% ก็ดีครับตัวชาร์จเกตอาจจะต้องการลดดาเมจ 15% ก็ได้แม้ว่าอดีต7 night มันจะลบ 20แต่ลบ 15เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากนะแบบที่ผมใช้อยู่ไอออฟอดีต7 night แม่งยากจริงกว่าจะได้แม็กเนี่ย100ทีอาจจะติดสักทีเปล่าหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือผมอาจจะซวยเองก็ไม่รู้แต่ว่า 15% ก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นซับสแตทเจมมิดอเวกสำหรับอดีต4จักรพรรดิเนี่ยก็คือผมแนะนำ3อันคือสปีดลดดาเมจแล้วก็เพิ่มติดสถานะ 10% อันเนี้ยไหนๆก็ไหนๆผมเดี๋ยวผมมิดให้ดูไอ้ตัวเนี้ยผมว่าผมน่าจะมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะว่าผมจะมิดแล้วผมจะสุ่มเล่นๆให้ดู 3,000 บี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปได้แค่ไหนวะผมไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูเอาอันนี้เจมรีโวก็คือเขาเรียกกันเจม PVE เอาไว้ลงดันลงอะไรอันเนี้ยค่าพื้นฐานส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้กันเยอะ Defense ใช้อันนี้คือแม่งใช้แทบจะทุกอย่างอะส่วนมาดู Substat Killrate Lethal Rate ผมคงบอกไปแล้วว่าน่าจะเอาไว้ใช้กับพวกกรณีไม่มีบัฟกิลหรือเอาไปใช้ในกิลดันเจียนก็ได้นะคุณปรับปรุงบัฟตัดอันนั้นออกตัดอันนี้ออกแล้วคุณไปบัฟอย่างอื่นเช่นลดบล็อกลดโต้มันอะไรก็ได้กิลดันเจียนคุณก็ดีขึ้นแต่ว่ามันต้องลงทุนสูงนะเพื่อมีไว้สลับสับเปลี่ยนเคาน์เตอร์เรทบวกเคาน์เตอร์เรทผมว่าไม่น่าจำเป็นเท่าไหร่คลีกับลีทอลน่าสนใจบล็อกก็ไม่น่าสนใจเบสิกแอทแทคบวก 20% น่าจะเอาไว้ใช้ลงโหมดสงครามประจันหน้าประเด็นคือรางวัลมันแย่มากอย่างที่เห็นได้75ในขณะที่ถ้าคุณกดแพ็คทีนึงคุณได้มา 1,000 มันจำเป็นเหรอที่จะต้องติดท็อป10เพื่อเอาส่วนต่างเพิ่มมานิดเดียวถูกปะถ้าทรัพยากรคุณเหลือคุณอยากจะทำแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครห้ามอันเนี้ย Basic Attack น่าจะเอาไปใช้ในสงครามประจันหน้า Damage Speed 20% ปัญญาอ่อนอันเนี้ยปัญญาอ่อนจะเอามาทำอะไรล่ะออกสกิลแล้วเอาสปีดแล้วตีแรงขึ้นเหรอคุณคงไม่เอาความแรงจากตีแล้วติดความเร็วหรอกจริงไหมลดดาเมจ 20% อันนี้น่าสนใจอยู่คล้ายๆกับอดีต7 night เพียงแต่สำหรับลงดันเจียนเอาไว้ให้ตัวที่ต้องการถึกคืออะไรล่ะตัวที่พวกโต้ไอ้ตัวโต้ทั้งหลายอารากอนอย่างเงี้ยเสก
เสกอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันอ่านว่าเสกว่าวะซีกซีกผมก็ไม่ได้ใช้ชื่อไทย SIEG ชื่อซีกนั่นแหละซีกไอตัวนี้มันก็โต้เหมือนกันพวกโต้เนี่ยจะใส่ชุดโต้ซึ่งมันไม่มีเลือดเทียมมันจะตายง่ายลดดาเมจ 20% ก็ใช้ได้อยู่สำหรับบางตัวนั่นแหละอันนี้คือเจมสำหรับเจม PvE ต่อไปเจมดาร์กไนท์เจมดาร์กไนท์เนี่ยเอฟเฟกต์แอทแทคอันนี้ค่อนข้างเน่าแต่ถ้าคุณซื้อมาแบบไอในแพ็คไอที่มันสุ่มแล้วคุณสุ่มได้อันนี้และถ้าสุ่มได้ออฟดีๆอย่างเช่นสปีดบวก3ซึ่งมันเหมาะก็อาจจะพอใช้งานได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้ดีมากสปีดแอทแทคดาเมจ 30% ไปใส่เจมอดีตเซเว่นไนท์เหอะได้สปีดบวก3ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้2อันบนกากเคาน์เตอร์ดาเมจ 30% อันเนี้ยผมแนะนำให้ไปใส่เจมอดีตเซเว่นไนท์เพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์เรทเคาน์เตอร์ดาเมจแต่บวก25ถ้าคุณต้องการเคาน์เตอร์ดาเมจเยอะๆจริงๆ25กับ30มันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคุณจะใช้เคาน์เตอร์ดาเมจ 30% คุณต้องออฟให้ได้เคาน์เตอร์เรทบวก30มันถึงจะเหมาะมันถึงจะเหมาะ Survive with 1 HP เลือด1เจมเลือด1 ไออันเนี้ยได้ใช้ถึงอดีต7 Night จะดีกว่าก็เถอะแต่ว่าไออดีต7 Night เนี่ยออปชั่นมันไม่เหมือนกันอันเนี้ยมันมีดาเมจจุดกับดาเมจคริแต่บวก30มันเยอะกว่าอดีต7 Night เพราะฉะนั้นเจมที่น่าสนใจก็คือมีอดีต4จักรพรรดิมีเจมดาร์กไนท์แล้วก็มีอดีต7 Night ซึ่งไอ้พวกเลือด1เนี่ยที่น่าสนใจก็มีเพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดเพิ่มดิเฟนซ์ผมไม่ค่อยแนะนำถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้บล็อกเลดเนี่ยยาเลยคุณไปใส่เจมอดีตเถอะสปีดบวก3คุณเอาเจมเพิ่มเกรดก็ได้ปะมันไม่ได้จำเป็นต้องเอาสปีดบวก3ลดดาเมจ 15% ใช้ได้อยู่หลักๆคือไอเจมดาร์กไนท์เนี่ยผมว่าน่าจะไปทางคลีดาเมจกับลีเทลดาเมจซะมากเพราะมัน 30% มันเยอะที่สุดมันไม่มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วเรียกว่ามันเป็นจุดเด่นของเจมดาร์กไนท์เลยก็ว่าได้ดิเฟนซ์30ก็ได้สำหรับตัวที่เน้นถึกคุณใส่เลือด1แล้วคุณใส่ดิเฟนซ์บวก30คุณไม่เอาถ้ามันเป็นเจมอดีต7 Night อ่ะมันจะมี PS Attack บวก20แล้วก็ Defense บวก20แต่ถ้าคุณต้องการเน้น Defense อย่างเดียวคุณสามารถใช้เจม Dark Knight ได้เลือด1แล้วบวก Defense 30% ก็โอเคครับใช้ได้เหมือนกันมี Crit Damage Lethal Damage Defense All Damage ลบก็ได้หลักคือใช้ได้อันนี้น่า Mid Awake มากอันนี้ Crit Lethal Rateบวก 20% อันนี้เรียกว่าเป็นเดอะมาสส่วนใหญ่เราจะมิดอเวกกันแค่2อย่างคือไอ้ที่ผมมิดอเวกไปให้แล้วคลีลิเทิลเรทมันคือเจม2เม็ดทั้งคลีทั้งจุดอยู่ในเม็ดเดียวอัตราบวก 20% แล้วคุณก็มามิดเอาดิบวกดาเมจคลีดาเมจเข้าไปอีกเพิ่มอัตรายังเพิ่มดาเมจอีกซึ่งแม่งเหี้ยจริงๆบอกเลย PS Attack บวก30ผมเคยบอกไปแล้วในเจมวอร์วอทอันนี้มันเพิ่มเยอะกว่ามันคือบวก30ถ้าคุณเน้นโจมตีคุณไม่เน้นพลังป้องกันซึ่งดิเฟนซ์เยอะๆก็อาจจะใช่ว่าดีเพราะบางสกิลแม่งตีแรงขึ้นเมื่อพลังป้องกันสูงแบบพวกหมาอย่างเงี้ยคุณก็จะหน้าแหกได้คุณอาจจะไม่เอาดิเฟนซ์คุณต้องการพีแอทแทคหนักๆคุณก็ใช้เจมดาร์กไนท์ได้เหมือนกันแล้วคุณจะบวกคลีดาเมจหรือจะบวกดิเฟนซ์หรือจะลดดาเมจก็แล้วแต่ตามที่คุณพอใจเลยเพราะฉะนั้นดาร์กไนท์ก็ประมาณนี้เอาล่ะต่อไปเป็นอดีต7 Night ซึ่งเป็นเจมเรียกว่าระดับท็อปพีแอทแทคกับดิเฟนซ์บวก 20% อันเนี้ยคือมันสำหรับทั้งตีทั้งลุกทั้งรับอ่ะได้ทั้ง2อย่างอยู่ในเม็ดเดียวซึ่งแม่งบวกเหี้ยจริงๆเหี้ยจริงๆทั้งลุกทั้งรับในเม็ดเดียวที่เหี้ยกว่าคือซับสแตทเดี๋ยวเราค่อยพูดอันนี้โอกาสใช้สกิลเราอาจจะได้ใช้บ้างแต่เอาจริงๆอารีนา7 VS 7จากปกติถ้าสมมุติไม่เบิร์ไม่เพิ่มโอกาสเลยใช้สกิลเลยนะโอกาสออกสกิลคือ1ใน5 1ใน5ตัวแต่คราวนี้จะเป็น1ใน7ซึ่งมันจะคุมยากกว่าเดิมต่อให้บวกทั้งเจมทั้งโพเทนผมว่าก็ยังคุมยากมันอาจจะออกก็จริงแต่ว่าเสถียรน่ะยากอาจจะต้องบวก 20% ไป2ตัวอันนี้มันบวกแค่10
ไอ้ต้านสถานะบวก 10% อย่าไปหวังมากเลยอย่างที่ผมพูดให้ฟังมีเรียโอกาสติดตาบอด 140% คุณต้าน90บวก10เป็น100เจอลดไป20เหลือ80 140เจอกับ80โอกาสติดคุณยัง 60% อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยอาจจะเหมาะกับพวกที่เน้นออกสกิลแจกสถานะหรืออะไรที่มันไม่ได้เน้นดาเมจมากหรือตัวเน้นดาเมจก็ใช้ได้มันก็พอใช้ได้มันก็ไม่ได้แย่มากแต่ความสำคัญก็อาจจะไม่มากสักเท่าไหร่ผมก็มีเม็ด MVX ไอเจมนี้อยู่เม็ดหนึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้จะใส่กับตัวอะไรดียิ่งเจอ7 vs 7มาเข้ามางงเลยจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีเลือด1ไลฟ์สตีลอันเนี้ยเหมาะกับจะเป็นตัวที่โต้เพราะว่าโต้แล้วมันดูดเลือดได้ด้วยปกติเราจะใส่เจมเลือด1เมื่อตัวนั้นไม่มีความสามารถรอดตายเมื่อถูกตีแล้วเลือดหมดอ่ะแล้วเลือด1เขาเรียกเกมเลือด1ซึ่งตอนนี้ผมเอามาใช้กับเดลโลนผมกดมาแล้วที่ผมบวกหรือเอาไว้ให้ดูเมื่อกี้ผมเอามาใช้กับว่าจะเอามาใช้กับเดลโลนเพราะเดลโลนผมเป็นตัวโต้อย่างน้อยโต้แล้วขอดูดเลือดบ้างก็ยังดีสปีดแอทแทคบวก3สปีดดาเมจเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกแล้วไม่ค่อยเน้นกันอันเนี้ยมีแนวโน้มน่าจะกากด้วยซ้ำอาจจะกากกว่าโอกาสใช้สกิลอีกเพราะว่าเราไปใช้เจมอเวกได้แล้วบวกสปีด3จริงป่ะไอที่เราจะใช้เจมอันเนี้ยหลักๆมาจากซับสเตตมากกว่าเพราะแม้มันจะสปีดบวก3แต่ว่าเราสิ่งที่เราได้คือซับสเตตสำหรับอดีตเซเว่นไนท์ซึ่งแม่งเฮี้ยจริงๆเอาล่ะต่อไปก็คือบล็อกแล้วก็ลดดาเมจบล็อกอันเนี้ยแม่งดีมันดีอยู่แล้วล่ะมันทั้งบล็อกทั้งลดดาเมจบล็อกแต่ดาเมจตุ้มต้ามขนาดนี้อาจจะลดความสำคัญลงซึ่งเดี๋ยวดาเมจน่าจะเบาลงจากแรดกิจที่เข้ามาส่วนไอโต้เจมโต้อันนี้ก็คือเป็นของที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆเจมอดีตเซเว่นไนท์ค่าฐานของมันที่กากๆ ก็คือสปีดบวก3ซึ่งเราไม่น่าจะค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่รองลงมาก็คือโอกาสใช้สกิลซึ่งอาจจะได้ใช้บ้างก็ไม่ได้แย่มากหลักๆคือสปีดบวก3ซึ่งมันไม่ค่อยน่ามิดเอาเวกสักเท่าไหร่เรามาดูซับสแตทไอซับสแตทเนี่ยลีโทดาเมจคลีดาเมจบวก 25% เห็นป่ะดาร์กไนท์มันบวก 30 เพราะฉะนั้นดาร์กไนท์เนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยที่ดาเมจคลีหรือดาเมจจุดเพิ่มเยอะกว่าอดีตเซเว่นไนท์ถ้าจะเน้นดาเมจคลีหรือดาเมจจุดให้ไปใช้เจมดาร์กไนท์จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นอัตราคลีหรืออัตราจุดจะใช้เจมอดีตเซเว่นไนท์ก็ได้อันนี้บวก 25 มันบวกเยอะกว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าคุณใส่เจมดาร์กไนท์เม็ดเดียวคุณจบได้ทั้งคลีได้ทั้งจุดถึงจะบวกแค่20ไม่ใช่25ก็เหอะแต่ถ้าคุณใช้เจมอดีตเซเว่นไนท์คุณต้องมิดอเวก2เม็ดแล้วให้ได้คลีเม็ดนึงได้จุดเม็ดนึงอัตราแล้วต้องค่าแม็กด้วยนะคุณถึงจะบวกเยอะกว่าเจมดาร์กไนท์ซึ่งมันบาลานซ์ค่อนข้างยากหรือเว้นแต่ว่าตัวนั้นคลีแบบคือเยอะอยู่แล้วกูไม่ต้องการแล้วกูต้องการแค่จุดอย่างเดียวโอเคแบบนั้นอ่ะใช้ได้อดีตเซเว่นไนท์คุณอาจจะเอาใส่จุดอัตราจุดเม็ดเดียวแล้วเจมดาร์กไนท์คุณไม่ต้องใส่คลีจุด 20% ก็ได้แบบนั้นก็ได้ก็แล้วแต่จะปรับแล้วแต่ชอบสเตตัสเอฟเฟคเคสเรทเพิ่มอัตราติดสถานะ 10% ซึ่งมันอยู่ในเจมอเวกอ่ะเจมอดีต4จักรพรรดิคุณเจมอเวกแล้วเพิ่มอัตราติดสถานะอันนี้คุณจะไปอยู่ในเจม4จักรพรรดิก็ได้ไม่จำเป็นต้องเจมอดีตเซเว่นไนท์หรือถ้าเกิดสุ่มได้มาก็เอาไปเถอะมันก็ดีเหมือนกันเอฟเฟกต์แอทแทคเรทไอเลขฟ้าบวก 10% อันนี้ก็มีผลระดับหนึ่งถ้าคุณใส่อาวุธสวรรค์สปีดขัดเต็มเรียบร้อย2ชิ้นคุณจะบวก30ถ้าคุณใส่ไอออปชันนี้เข้าไปอีกบวกอีก10เป็นบวก40แล้วถ้าตัวอย่างแรดกิจโอกาสติดมันโอกาสเลขฟ้ามัน50บวกเข้าไปอีก40แม่ง 90% เลยนะคือดีอ่ะอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นเจมอื่นอ่ะมันจะบวกแค่5มันบวกได้แค่5เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเจมอดีตเซเว่นไนท์คลีเรทไปแล้วคลีดาเมจไปแล้วอีกอันนึงก็เป็นเอกลักษณ์ของอดีตเซเว่นไนท์ก็คือ all damage ลบ 20% ซึ่งอันอื่นอ่ะมันลดแค่15อันนี้มันเยอะสุดแต่ว่าแม่งกดโคตรยากบอกเลยยากเหี้ยๆเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูอ่ะช่วงท้ายคลิปผมสุ่มให้ดูให้แล้วคือมันสุ่มยากเหี้ยๆถ้าคุณไม่ดวงดีอ่ะอันนี้เคาน์เตอร์เรท
เคาน์เตอร์เรทผมจำได้ว่าดาร์กไนท์มันค่าแม็กที่ 30% เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ค่าแม็กผมจำได้อันนี้คุณก็ต้องตีบวกคุณก็ตีบวกไปสิอันนี้ตียากหินพระจันทร์ดาวม่วงขึ้น 10% อันเนี้ยขึ้น 4 คือมันบวกยากมากอันเนี้ยการคุณที่คุณจะใช้อันเนี้ยคือแบบสุดๆอ่ะคือคุณจะบวกอ่ะแบบคือบอกเลยว่าโคตรลำบากอ่ะคือคุณต้องเตรียมพร้อมไอ้พวกนี้ไว้เยอะมากอ่ะนี่ขนาดผมเตรียมพร้อมไว้โคตรเยอะแล้วนะผมว่ามันยังไม่พอด้วยซ้ำป่ะผมว่าผมเตรียมไว้เกิน50แต่เดี๋ยวนะถ้ามามิดอเวกพร้อมกัน 2-3 เม็ดอย่างนี้ผมก็ไม่พอนะคะแค่คลังกูก็ไม่มีที่จะใส่แล้วWhere am I? ผมบวกให้ก่อนอ่ะอันเนี้ยผมจำได้ว่าเต็มที่อ่ะมันเพิ่ม 60% 60% 15เมตรก็4คูณ15 4คูณ15ก็60คือแม่งใช้เป็นขี้เลยใช้เยอะเป็นขี้เลยบวกแบบบ้าคลั่งมากอ่ะเจมบ้าบออะไรก็ไม่รู้พิษเดฟงูพระจันทร์ดาวม่วงพระจันทร์ดาวม่วง15อันเพิ่มแค่หลอดครึ่งคุณต้องใช้50อันกว่าจะเต็มคุณก็ดองไปดิคุณก็ดองเข้าไปดิดองเอาให้พอใจเลยดองเอาให้สนุกดีค้างผมจะได้ว่างขึ้นบ้างโล่งอ่ะบวก5แล้วโล่งไปเยอะอ่ะเราก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนซับสแตทก็คือไอ้ค่าแถวที่2เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอันเนี้ยเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ไลท์คริสตัลไอ้ผลึกคริสตัลผลึกแห่งแสงวะชื่อของมันคืออะไรอ่ะคริสตัลแห่งแสงมั้งจาก10มันจะกลายเป็นใช้100เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมิดอเวกคุณคิดให้ดีว่าคุณจะใช้สีอะไรคุณเปลี่ยนให้เรียบร้อยให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดสีที่คุณต้องการตอนท้ายแล้วคุณค่อยมิดอเวกไม่ใช่มามิดเรียบร้อยแล้วคุณค่อยเปลี่ยนนี่คุณเจ็บนะคะบอกเลยว่าคุณเจ็บไอไลท์คริสตัลเนี่ยคุณใช้เยอะมากสำหรับผมอาจจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมมีเยอะผมไม่ค่อยได้ใช้มีอยู่เกือบ 3,000 จริงๆก็ใช้ไปเยอะอยู่แล้วนะใช้แบบไม่ได้มองอ่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอาจจะหนักอยู่เอาล่ะผมจะพยายามรีสัก20ทีให้มันอยู่ที่ใช้ได้ 10% เหรออันเนี้ยพอเรากดปั๊บคุณจะต่อไหมล่ะหรือคุณจะเอาถ้าคุณจะเอาถ้าคุณไม่เอาคุณก็กด cancel แต่ถ้าคุณเอาคุณก็กด apply คุณก็จะได้แล้วก็เอาใหม่จึกตกลง defense บวก 10% ผมไม่เอาผมไม่มีบี้แล้วสมมุติผมไม่มีบี้ผมไม่เอาผมก็กดยกเลิกมันก็ยังเป็นออฟเดิมแต่ถ้าจะต่ออ่ะกูสุ่มแล้วกูก็ยังได้ออฟเดิมอีกเหรอวะ def 10อันนี้มันยังเป็นออลดาเมจลบ 10% อยู่นะผมไม่เอาอันเนี้ยผมขี้เกียจยกเลิกผมอยากสุ่มต่อเฮ้ย3ทีติดมึงจะดวงดีไปแล้วทีดาเมจ20กากอ่ะเรายอมรับที่25อันเนี้ยบอกเลยคุณจิ้มเพลินอ่ะบี้รูบี้คุณหมดได้รูบี้ผมจาก 10,000 น่ะหายได้เลยนะบล็อกเลย 25% ปัญญาอ่อนนะสุ่มยากถ้าบี้ผมหมดผมว่าผมคงจะคาที่สักลบ 10% แล้วออลดาเมจลบ 10% เนี่ยก็โอเคแล้วนะโอ้ออลดาเมจลบ 8% กากกว่าอีกเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเล่นไสยศาสตร์ละออกใหม่เปลี่ยนตัวอ่ะ I shall shine once again เฮ้ยมึงโหดร้ายกับกูเกินไปแล้วนะบล็อกเลดมึงเหี้ยมากโหดสัตว์เดฟบวก 25% เหรอคือกูไปใช้เจ
จมอดีตเซเว่นไนท์ก็ได้ไหมไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้หรอกเออเฮ้ยอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาลดดาเมจ 15% ถามว่าความหมายผมเอาอันนี้คือคุณควรจะจำให้ได้ขึ้นใจเพราะว่า 15% มันคือค่าแม็กแต่อดีต7 night อ่ะอดีต7 night มันแม็กที่20เพราะฉะนั้น 15% แปลว่าค่าแม็กแล้วและค่าแม็กอันนี้ผมว่าใช้ได้ด้วยถามว่าผมจะใช้กับอะไร This is how to hunt ก็ไปใช้กับหมาสิใช้กับหมาก็ได้อยู่ก็ลดดาเมจอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีว่าผมจะใช้กับอะไรบ้างเช่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหมาผมก็จะถึกขึ้นโอกาสตายก็จะยากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนไอ้โครเดี๋ยว piece of cakeเดี๋ยวนะใจเย็นไอ้พวกนี้นี่มันแบบผมต้องหาอีกเม็ดปะเดี๋ยวผมอาจจะถ้าจะมิดอเวกไอ้ออฟนี้ผมต้องหาอีกเม็ดนึงหรืออาจจะเอาไปใส่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทีมผมเป็น5ตัวอยู่เดี๋ยวพอ7ตัวแล้วมันอาจจะใช้เพิ่มส่วนไอ้ออฟนี้นี่ก็แบบSeven Night of O อดีต Seven Night อันนี้เดี๋ยวผมบวกให้อันนี้คริดาเมจผมทำไว้แล้วมันได้ค่าท็อปอะแต่มันเป็นคริดาเมจอะบวก 25% มันก็ไม่ได้แย่เพราะมันเป็นค่าท็อปแต่ค่ามันไม่งามอะแค่นั้นเองส่วนไออันเนี้ยผมบอกเลยว่าทำยากมากที่จะเอาค่าท็อปเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูบี้ผมเหลือเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยจิ้มให้ดูทีมก่อนแล้วกันป้าบกากสัตว์บี้ผมจะหมดแล้วนะคือมึงบังคับกูแบบนี้คือกะว่าจะกดเล่นๆลดดาเมจ 15% เหรอจะให้ผมทำยังไงล่ะคลีดาเมจอันนี้มันค่าท็อปผมจำได้ไอคลีเลหรือคลีดาเมจหรือลีเทลดาเมจลีเทลเลทบวก 25% สำหรับอันนี้มันคือค่าท็อปแล้วนะก็คงต้องเอาหรอวะเพราะมันท็อปที่ผมเอาไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่านี่ไงอันนี้ลีเทลอันนี้คลิกผมหาตัวเวทแล้วผมเอาไปใส่ให้ลิงดีไหมใส่ให้ลิงเข้าไปโอ้โหคลิกดาเมจ25ลีเทลดาเมจ25เอาไปใส่สาเวทได้หมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะจัดสรรจะอะไรกันยังไงนะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ดีเท่าเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูอ่ะอย่างเงี้ยเดลโลนอย่างเงี้ยของผมเจมดาร์กไนท์คลีดาเมจ30ลีเทลดาเมจ30แต่ถ้าคุณเอามาใช้เจมอดีตเซเว่นไนท์คลีดาเมจ25ลีเทลดาเมจ25ถ้าจะใช้เน้นดาเมจคลีดาเมจจุดใช้ดาร์กไนท์ดีกว่าเพียงแต่ว่าออปชันมันจะไม่เหมือนกันดูจากออปชันที่ผมมีแล้วผมน่าจะไปใช้กับตัวสายเวทได้เช่นสมมุติผมawaits those who oppose me แต่งให้อย่างเงี้ยซึ่งแม่งก็ลำบากอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยลองดูอ่ะอย่างเงี้ยของผมมันเพิ่มอัตราจุดเข้าไปแล้วอ่ะแล้วมันยังมีติดเลือดเจมเลือด1ที่ลิงต้องมีและมีเจมบล็อกอีกถ้าผมจะใช้เจมอดีต7 night เลือด1เนี่ยผมต้องเป็นเจมอดีต7 night แล้วอันนี้เจมบล็อกเลทก็ต้องเป็นอดีต7 night ผมถึงจะทำได้ผมถึงจะใส่ไอ้คลีดาเมจได้เพราะฉะนั้นผมก็เอามาใส่กับตัวนี้ไม่ได้อีกจริงไหมนั่นแหละก็ผมให้ไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆการจัดสรรออปชันค่าที่แม็กแล้วหรือถ้าคุณมีบี้เยอะคุณจะรีอีกก็ได้นะ
ถ้าคุณมีบี้เยอะแต่บี้ผมไม่มีแล้วไงแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาไว้อารีนาอีกผมต้องเอาไว้อารีนาซึ่งผมพยายามว่าจะให้ได้ซูพรีม1ไว้ในอาทิตย์นี้ส่วนอาทิตย์หน้าผมอาจจะลงไปอยู่ซูพรีม2ไม่ก็3แล้วบี้กูไม่ไหวแล้วกูต้องฟาร์มแล้วอ่ะบอกเลยผมเหนื่อยมากแล้วก็คลิปนี้ผมไว้เพียงแค่นี้ละกันไว้ให้เป็นตัวอย่างก็สวัสดีครับ